สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของ Apogeo นะครับ Triad C Major นะครับ3รูปแบบนะครับทำไมเราต้องฝึก3รูปแบบแล้วก็3รูปแบบมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับโน้ตตัว C ที่ผมจะยกตัวอย่างตอนนี้อยู่ที่สาย C ช่องที่10นะครับตัวนี้ตัว C นะครับโดยรูปแบบแรกที่ผมจะสอนก็คือรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับโน้ตตัว E โน้ตตัว G เข้ามาสามเหลี่ยมในที่นี้นะครับผมจะมองเป็นลักษณะแบบนี้นี่สามเหลี่ยมนะครับแล้วทีนี้เวลาผมฝึกเนี่ยผมจะฝึกกับคอร์ดเมเจอร์นะครับไทรอดที่อยู่ในคีย์ C นั่นก็คือคอร์ดที่1คอร์ดที่4คอร์ดที่5นั่นคือคอร์ด C คอร์ด F แล้วก็คอร์ด G ผมก็จะทำการหาตัวรูทตัว C ตัว F ที่สายเดียวกันนะครับแล้วก็ตัว G แล้วก็เล่นลักษณะแบบนี้อาจจะเล่น4รอบ1 2 3 4 F ประมาณนี้นะครับทีนี้อีกรูปแบบนะครับรูปแบบต่อมานะครับจะเป็นรูปแบบที่เรียงกัน3ตัวแบบนี้นะครับเนี่ยพอ F มาเราก็เลื่อนมารูปแบบเดียวกันเลยนะครับ G แล้วก็ C นะครับเหมือนเดิมฝึกดีสัก4รอบ1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4โอเครูปแบบต่อมานะครับก็คือลักษณะการเล่นสาย4 2โน้ตนะครับ C E G F G C นะครับเราสามารถที่จะฝึกในคอร์ด1 4 5นะครับในคีย์อื่นได้ด้วยนะครับแต่ผมยกตัวอย่างคลิปนี้อยู่ที่คีย์ C ก่อนนะครับทีนี้ผมจะมาบอกว่าทำไมเราต้องฝึกทั้ง3รูปแบบด้วยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับมุมมองของการเล่นในแต่ละรูปแบบเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราขยายขอบเขตของเทคนิคในการเล่นอย่างเช่นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยผมเพิ่มโน้ตตัวนี้เข้ามาเนี่ยผมจะได้เป็นลักษณะของอาร์เพจิโอข้ามสายนะครับก็สามารถที่จะเล่นเทคนิคจัดเรียงต่างๆได้นะครับคอร์ด F G C อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รูปแบบลักษณะของการเล่นลักษณะ3โน้ตเรียงกันแบบนี้นะครับผมสามารถเพิ่มโน้ตตัว C เข้ามาหรือโน้ตตัว B ก็ได้นะครับถ้าเป็นโน้ตตัว C ก็จะเป็นแบบนี้ก็มาเล่นเป็นเทคนิคฟรีพิกกิ้งได้ F นะฮะนี่กว้างหน่อย G C อะไรประมาณนี้นะครับส่วนรูปแบบการเล่นตัวนี้ผมสามารถเพิ่มโน้ตตัวนี้เข้ามาได้นะครับแล้วก็วิ่งมาข้างหน้าอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นเทคนิคการเล่นเพื่อขยายขอบเขตของตัวโน้ตในการเล่นได้ครับแต่รูปแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยเราต้องดูโน้ตประกอบด้วยว่าเราสามารถที่จะใช้ในคีย์อื่นได้ไหมถ้าเป็นคีย์ F ล่ะส่วนใหญ่คอร์ดที่1กับ4เนี่ยจะสามารถใช้รูปแบบเดียวกันได้นะครับแต่คอร์ด G มันเป็นคอร์ดโดมิแนนต์นะครับเราไม่สามารถใช้โน้ตตัว B ใช้โน้ตตัวที่7ได้นะครับต้องเป็นแฟลต7นะเนี่ยโน้ตตัว G เนี่ยรูปแบบในการเล่นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตัว G G เนี่ยตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอสายล่างเนี่ยผมต้องเล่นแบบนี้ละเพราะมันเป็นคอร์ด G โดมิแนนต์7นะครับเพราะเป็นโน้ตเนี่ยคือรูปแบบของการเล่นโน้ต4เสียงซึ่งมันจะค่อนข้างยากซับซ้อนขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเอาเป็นว่าเริ่มจากไทรแอดก่อนนะครับเล่นไทรแอดทั้ง3รูปแบบนะครับให้ได้คล่องๆก่อนนะครับเพราะว่าความยากของการเล่นแต่ละรูปแบบเนี่ยมันก็มีนะครับดีสลับเนี่ยดีสลับ
โอเคนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับสำหรับเรื่องของ Arpeggio ทั้ง3รูปแบบครับผมใครที่ชอบเนื้อหานี้ก็สามารถกด Subscribe ช่องนี้ไว้นะครับเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับใครที่สนใจลงเรียนคอร์สออนไลน์ตลอดชีพกับผมจ่ายแค่ครั้งเดียวสามารถติดต่อที่อินบ็อกซ์ในเพจได้เลยครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ